สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดแดงธรรมชาติครับตรงข้ามกระทรวงพาณิชย์เลยแล้วก็คอนโดแมนเนอร์ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่ผมจะย้ายไปชลบุรีเนี่ยผมเคยซื้อที่นี่ไว้แต่ว่าขายไปแล้วนะครับแต่ที่มาที่วัดแดงธรรมชาติเนี่ยก็จะมาดูจุดเอาเรือลงนะเพราะว่าไปดู YouTube ฮะเขาบอกว่าให้เอาเรือมาลงตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเอาเรือไปพายได้นะครับก็เลยมาดูก่อนว่าจะสามารถที่จะเอาเรือลงได้ไหมก็คิดว่าน่าจะได้ก็เป็นจุดที่เอาเรือลงได้ฮะแล้วก็สะดวกกว่าที่วัดแคนอกเพราะว่าวัดแคนอกเนี่ยมันไม่สามารถเอายกลงได้อะนะแต่ถ้าเกิดว่ามาที่เนี่ยสามารถทำได้แน่นอนนี่ก็จะมีเรือรับส่งด้วยฝั่งนู้นก็คือกระทรวงพาณิชย์นั่นเองโอ้โหตรงกับที่คิดไว้เลยฮะว่าจะต้องมาตรงนี้น่าเสียดายนะถ้าเกิดว่าผมไม่ย้ายไปชลบุรีเนี่ยผมก็จะอยู่ตึกนี้นะตึกนี้นั่นเองนะครับเสียดายจริงๆนะตอนนั้นซื้อชั้น25ไว้แต่ว่าเนื่องจากว่าย้ายไปชลบุรีก็เลยต้องขายทิ้งไปนะครับโหบรรยากาศดีมากๆเลยนะจุดนะในการพายซับของเราก็จะเป็นจุดนี้นะครับที่อยู่ที่วัดแดงธรรมชาตินั่นเองแล้วเดี๋ยวมาติดตามครับว่าการพายซับของผมเนี่ยจะสนุกไหมนะฮะเรามีจุดลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเจอกันครับ